ไร้เทียมทานพัชรินทร์ผงาดแชมป์ที่4ธนเพชรขึ้นแท่นชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์กีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:47 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่4ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2567เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์มือวางหนึ่งของรายการลงสนามพบกับแซกฐานทัพสุขสำราญนักเทนนิสหนุ่มลพบุรีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว3สนามติดต่อกันและยังเป็นมือวาง2ของรายการผลการแข่งขันเซตแรกหลังจากดวลกันได้อย่างสูสีเป็นฐานทัพที่ทำสำเร็จเอาชนะได้ก่อน 6-4ทว่าเซต2เป็นฝ่ายธนเพชรที่เล่นได้ดีนำไปถึง 5-2 และสกอร์ต้องหยุดเพียงเท่านี้เมื่อฐานทัพได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บศอกขวาส่งผลให้ธนเพชรเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-2 เรดรีทายคว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครองซึ่งนับเป็นแชมป์ศึกไทยแลนด์สนามแรกของเจ้าตัวในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 60,000 บาทส่วนฐานทัพได้รองแชมป์รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทด้านประเภทหญิงเดี่ยวอีฟพัชรินทร์ชีพชานเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นมือวางหนึ่งของรายการโคจรมาพบกับออมวัชชนสวัสดีนักขวดจากพิษณุโลกมือวาง2ของรายการอีกครั้งหลังจากเคยชิงชนะเลิศกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ซึ่งพัชรินทร์เป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดและผลการแข่งขันในแมตช์นี้หลังจากใช้เวลาดวลแร็กเก็ตกันไปกว่า1ชั่วโมงยังเป็นพัชรินทร์ที่แข็งแกร่งกว่าจบสกอร์ให้ตัวเองคว้าชัยได้สำเร็จภายใน2เซต 6-4 และ 6-2 พัชรินทร์ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์สนามที่4พร้อมเพิ่มสถิติให้ตัวเองซึ่งนับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยว4สนามติดต่อกันนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทส่วนวัชชนได้รองแชมป์หญิงเดี่ยวสนามที่4ซึ่งเพิ่มสถิติเป็นรองแชมป์มาแล้ว3สนามสนาม1 3และ4ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทอันหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่5ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจะแข่งขันระหว่างวันที่13-19พฤษภาคม2567จากนั้นสนามที่6ระหว่างวันที่20-26พฤษภาคมและปิดท้ายด้วยสนามที่7ระหว่างวันที่27พฤษภาคม-2มิยอบทบรรณาธิการวุฒิสภาที่มาซับซ้อนประเด็นร้อนวันที่12พฤษภาคม2567 16:56 น.ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567เนื่องจากอายุวุฒิสภาชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนแปลกประหลาดที่สุดเนื่องจากให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองตามกลุ่มในกลุ่ม20อาชีพจากเดิมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกตั้งโดยตรงตามสัดส่วนในแต่ละจังหวัดต่อมาก็ใช้วิธีการเลือกตั้งส่วนหนึ่งสรรหาอีกส่วนหนึ่งและแต่งตั้งทั้งหมดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติวิธีการที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงไม่เคยมีมาก่อนในสาระบบการเมืองระบอบรัฐสภาไทยมีความแปลกใหม่แต่ซ่อนเงื่อนงำประกาย
นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากที่สุดอีกด้วยโดยเริ่มเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศคาดว่าจะมีผู้ลงสมัครเป็นจำนวนมากทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมณสถานที่รับสมัครในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจากนั้นวันที่9มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งกันเองในระดับอำเภอวันที่16มิถุนายนเลือกตั้งกันเองในระดับจังหวัดต่อจากนั้นอีก10วันคือในวันที่26มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งกันเองในระดับประเทศในวันที่2กรกฎาคมคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดประกาศผลการเลือกตั้งทั้ง200คนเป็นอันสรุปว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นี้มีใครบ้างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ดังที่กล่าวมาแล้วการเลือกตั้งวุฒิสภาชุดนี้มีความซับซ้อนดำเนินการกันเองในหมู่ผู้สมัครกับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะถูกกันออกไปไม่ให้มีส่วนร่วมใดๆยกเว้นกลุ่มผู้สมัครแต่จะปล่อยเกิดความเงียบงันสมยอมสมประโยชน์กันเองไม่ได้แม้ผู้ร่างกฎกติกาอาจมีเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นในการออกแบบหน้าตาวุฒิสภาออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ยาวนานก็ตามแต่ประชาชนทั้งหลายจะต้องไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเงียบเชียบต้องร่วมกันหมั่นสังเกตหากพบความไม่ชอบมาพากลใดๆต้องร่วมกันส่งเสียงให้ดังและได้ยินโดยทั่วกันขุนศึกเล็กยอดมวยไทย5ปี41ไฟไม่แพ้ใครล่าสุดเตะก้านคอน็อครับ1ล้านกีฬาวันที่12พฤษภาคม2567 10:14 น.ขุนศึกเล็กยอดมวยไทยยุคนี้5ปี41ไฟยังไม่แพ้ใครล่าสุดเตะก้านคอน็อคเพชรสยามรับโบนัส1ล้านบาทเพชรบุญชูเผยคู่มวยในฝันดวลพระจันทร์ฉายเป็นนักมวยไทยที่มาแรงที่สุดในขณะนี้สำหรับขุนศึกเล็กมุมเด็กเซียนที่ล่าสุดเตะก้านคอเอาชนะน็อคเพชรสยามจอภัทริยาไปได้ในยกที่3ในศึก RAJADAMNERN Stadium Championship SUPERFIGHT ครั้งที่3ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมารับโบนัส1ล้านบาทชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ขุนศึกเล็กยอดมวยวัย18ปีจากอาจารย์กระนวลจังหวัดขอนแก่นยืดสถิติสุดโหด5ปีชก41ไฟยังไม่เคยแพ้ใครซึ่งหลังจากปราบเพชรสยามมาได้แฟนมวยต่างเฝ้ารอดูว่าใครจะเป็นคู่ชกคนต่อไปของขุนศึกเล็กเจ้าของแชมป์รุ่นแบนตั้มเวทของเวทีราชดำเนินด้านเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปอดีตนักมวยไทยชื่อดังที่ผันตัวเองเป็นทีมงานโปรโมเตอร์ของศึกวันได้โพสต์ข้อความหลังชัยชนะของขุนศึกเล็กระบุว่าพระจันทร์ฉาย VS ขุนศึกเล็กคู่มวยในฝัน